สบายดีน้องๆ นักเรียนชั้นป .2 และผู้ปกครองทุกท่านมาพบกับสาวครูถึงจริงแล้วเนาะสำหรับวันนี้สาวครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาภาษาลาวเนาะเขาจะเรียนวิชาภาษาลาวบทที่2ต่อเนาะมาต่อสระอีสระอีที่มีตัวสะกดมาต่อข้อที่15เด้อพวกหลานเด้อข้อที่15อ่านบทเรื่องหน้าที่21เนาะต่อข้อที่15อ่านบทเรื่องหน้าที่21วิธีปรุงแต่งน้ำมะนาววิธีปรุงแต่งน้ำมะนาวสำหรับวิธีปรุงแต่งน้ำมะนาวเนาะสักครู่จะพาพวกหลานมาสาธิตนะว่าอุปกรณ์นี่อย่างแดเนาะแล้วเขาจะปรุงแต่งแบบใดนะพวกหลานเนาะและเขาจึงจะก้าวเข้าไปสู่บทเรียนเนาะสักครู่จะพาพวกหลานมาปฏิบัติก่อนเนาะเราเบิ่งอุปกรณ์น้ำกันพวกหลานเขามาเบิ่งอุปกรณ์เนาะว่าการปรุงแต่งน้ำมะนาวอุปกรณ์จะมีอย่างแดเนาะหนึ่งจะมีน้ำดื่มนะพวกหลานเนาะอาจจะเป็นน้ำต้มซุปหรือว่าน้ำดื่มสะอาดสองมีมะนาวนะพวกหลานมะนาวสามน้ำตาลน้ำตาลเป็นเม็ดหรือว่าน้ำตาลที่เขาจะเอาไปต้มแล้วเนาะอาจจะต้มใส่ใบเตยก็ได้นะพวกหลานต่อมาแมนน้ำแข็งน้ำแข็งหรือน้ำก้อนเนาะต่อมาแมนกระโถกระโถเพื่อใส่น้ำและบ่วงเนาะบ่วงไม่คุ้นเนาะต่อไปเนาะเขาหู้แล้วอุปกรณ์มีอย่างแดเขาจะมาเริ่มการปรุงแต่งนะพวกหลานเนาะขั้นตอนที่หนึ่งให้พวกเขาบีบบักนาใส่เนาะเขาบีบบักนาใส่กระโถด้วยพวกหลานเด้อบีบนาใส่กระโถน้ำเนาะบีบบักนาใส่ถ้าว่าเขามักส้มเขาก็ใส่หลายเนาะถ้าว่าบุมักส้มบันไดเขาก็ใส่หลายตามความมักของแต่ละคนเนาะว่าจะมักส้มหรือว่าบ่ส้มเนาะส่วนสาวครูใส่2หน่วยเด้อเขาใส่บักนาวแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปเขาจะมาเติมน้ำเนาะถ้าว่าเขากินหลายคนเขาก็สามารถผูกน้ำใส่หลายเนาะถ้าว่าบ่หลายคนเขาก็ใส่ได้ใส่หน่อยเดียวเนาะขั้นตอนต่อไปแม่เขาจะมาเติมน้ำตาลสำหรับน้ำตาลสาวครูต้มมาเด้อพวกหลานเด้อเนาะเขาจะต้มใส่ใบเตยเนาะแล้วเขากลับมาถอกใส่เนาะถอกใส่ขั้นตอนต่อไปเขาจะเอาบ่วงคนนะพวกหลานเอาบ่วงคนเนาะบ่วงคนแล้วเขาจะมาซีมรสชาติเนาะซีมรสชาติว่าเป็นแนวใดเด้อพวกหลานเด้อถามว่าบ่หวานเขาก็สามารถตื้อน้ำตาลได้เนาะสักครู่ใส่น้ำตาลไปเลยเนาะหลังจากเขาซีมแล้วเนาะว่ารสชาติแซ่บแล้วโอเคแล้วสมหวานแล้วเนาะเขาก่อขั้นตอนต่อไปเขาจะมาเติมน้ำก้อนนะพวกหลานเด้อเอาน้ำก้อนใส่เนาะเขาอาจจะน้ำก้อนใส่โถน้ำมะนาวเลยหรือว่าจะใส่จอกอะไรเนาะเอาน้ำก้อนใส่หลังจากเขาได้น้ำก้อนแล้วเนาะเขาก็จะมาเติมน้ำมะนาวลงใส่เนาะเราก็สามารถเติมน้ำมะนาวได้เลยนะพวกหลานนี่เป็นหน้าตาของน้ำมะนาวเนาะและวิธีปรุงแต่งอุปกรณ์ต่างๆเนาะขั้นตอนต่อไปสักครู่จะมาซีมให้พวกหลานเมืองเด้อพวกหลานสำหรับการปรุงแต่งน้ำมะนาวของสักครู่กันแล้วเนาะเป็นเท่าไรพวกหลานเข้าใจเหตุบ่เนาะจื้อเด้อว่ามีอุปกรณ์อย่างแน่เนาะสำหรับการปรุงแต่งกันแล้วๆเนาะต่อไปเนาะสักครู่จะมาซีมให้พวกหลานเบิ่งสักครู่ขออนุญาตเอามากาดออกเนาะผู้ที่ซีเป็นพวกหลานเบิ่งเด้อเนาะสำหรับรสชาติของน้ำมะนาวเนาะจะเป็นส้มๆแล้วก็หวานน้ำตาลเนาะเพราะว่าเขาจะผสมเข้ากันเนาะแล้วเนาะสำหรับการปรุงแต่งน้ำมะนาวเนาะพวกหลานเข้าใจบ่ต่อไปเนาะสักครู่จะพาพวกหลานมาก้าวเข้าสู่บทเรียนเนาะว่ามีเนื้อในอย่างแน่เขาไปพร้อมแล้วเขาไปอ่านน้ำกันเลยเด้อพวกหลานเด้อ